วันนี้เนี่ยในสถานการณ์ที่อากาศร้อนแต่ได้บินค่าไฟแล้วหนาวนะครับเมื่อเช้าเองผมต้องยอมรับเลยผมเห็นแล้วก็ตกใจเลยมันขึ้นมาประมาณสัก 40% นะครับแล้วก็ 40% แล้วผมว่าบางใบนะครับพรรคพวกผมเนี่ยได้ถึง2เท่าตัวนะครับน่าตกใจขึ้นน่าตกใจจึงเป็นเหตุให้เราได้ยินเสียงระงมเลยนะครับไม่ว่าจะในวงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของค่าไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นผมขอยืนยันว่าพรรคเพื่อไทยตระหนักถึงเรื่องนี้เป็นอย่างดีและได้พูดถึงเรื่องนี้ถ้าจำให้ดีถือเป็นนโยบายหลักที่ป้ายที่มาโชว์อยู่ข้างหลังนี้2ป้ายนะครับเพื่อไทยเป็นรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันค่าแก๊สลดลงทันทีนี่ตั้งแต่ปลายปีที่แล้วเพราะเราได้มองการไกลแล้วเห็นแล้วก็มีการแถลงข่าวหลายครั้งจนนักข่าวอาจจะรู้สึกว่าข่าวซ้ำแต่นี่วันนี้เนี่ยถึงเวลาแล้วจริงๆจึงขออนุญาตมาทบทวนจุดยืนของเราก็เป็นที่น่าแปลกใจว่าวันนี้เนี่ยในช่วงระหว่างหาเสียงพรรคการเมืองต่างๆที่ร่วมอยู่ในรัฐบาลแล้วก็ยังนั่งอยู่เป็นรัฐบาลอยู่ขณะนี้เนี่ยเพิ่งคิดออกแล้วคิดได้จนกระทั่งน่าตกใจว่าทำได้ยังไงนะครับผมคิดว่าประชาชนผมขออนุญาตใช้คำนี้ว่าวันก่อนที่ใช้ในเวทีไทยรัฐว่าประชาชนไม่น่าคือมีความเฉลียวฉลาดพอที่จะเข้าใจว่าอะไรทำได้ทำแล้วทำไมถ้าหากว่าพรรคต่างๆที่ทำได้ในนั่งอยู่ในรัฐบาลแล้วทำไมเพิ่งมาคิดได้นั่งอยู่ตั้ง8ปีนะครับสำหรับเรานะครับเราถือว่าเรื่องพลังงานเป็นสิ่งที่สำคัญเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไม่ว่าค่าใช้จ่ายสำหรับประชาชนนะครับอันนี้คือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่มันเป็นค่าใช้จ่ายต้นทุนของการดำรงชีวิตถ้าภาคอุตสาหกรรมนะครับนี่ก็คือภาคใช้จ่ายในการที่เป็นต้นทุนของการผลิตในภาคเศรษฐกิจถ้าภาคอุตสาหกรรมมีค่าไฟฟ้าแพงนะครับในที่สุดมันก็จะส่งต่อมาถึงราคาสินค้าค่าขนส่งก็เหมือนกันนะครับค่าน้ำมันต่างๆที่เกิดขึ้นในรอบช่วงที่ผ่านมาเราทำงานใกล้ชิดกับภาคการผลิตผมเรียนตรงๆว่าเราใกล้ชิดกับสภาอุตสาหกรรมแล้วรู้ว่าความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นนะครับเขาได้มีข้อเตือนใจและส่งหนังสือไปที่รัฐบาลหลายครั้งนะครับให้เรื่องดูแลเรื่องนี้เพราะไม่ใช่กับภาคเอกชนนะครับสิ่งเหล่านี้ส่งผลถึงประชาชนแน่นอนเพราะราคาสินค้าขึ้นผมเองมีโอกาสนอกจากที่สภาอุตสาหกรรม สภาหอการค้าแล้วนะครับเราได้พูดถึงเรื่องของต้นทุนสำคัญคือเรื่องน้ำมันแล้วทั้งสิ้นในขณะเดียวกันในภาคขนส่งผมได้มีโอกาสคุยกับผู้ประกอบการด้านภาคขนส่งยืนยันเลยว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันเรานะครับในอดีตผมเรียนให้ทราบตั้งแต่ก่อนหน้านี้เราได้เตือนรัฐบาลมาโดยตลอดนะครับแล้วก็จนกระทั่งเป็นแคมเปญในการหาเสียงว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลจะได้จัดการเรื่องนี้ได้ทันทีผมขออนุญาตให้ความเข้าใจสั้นๆนะครับเพื่อให้ประชาชนเข้าใจสำหรับค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นขณะนี้เนี่ยสาเหตุหลักๆนะฮะมันสืบเนื่องจากค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการวางแผนที่ไม่ได้ตระหนักถึงว่าค่าไฟมันจะไปสู่ประชาชนระบบการคิดในโครงสร้างพลังงานไปคิดว่าค่าใช้จ่ายหรือต้นทุนที่เกิดขึ้นส่งไปให้ประชาชนผู้ใช้บริการเฉยๆ cost pass through นะครับไม่ได้คิดถึงประสิทธิภาพในการบริหารดังนั้นเนี่ยทุกคนก็ผิดแล้วก็โยนให้แพงก็แพงนะครับโยนให้ประชาชนรับนี่เป็นเรื่องสำคัญประเด็นสำคัญที่เรื่องสำคัญและได้มีการอภิปรายในสภากันหลายครั้งก็คือว่าค่าพร้อมจ่ายคือปัจจุบันนี้มีโรงไฟฟ้าที่ผลิตกำลังการผลิตเกินกว่าความใช้จริงอยู่ 54% ในขณะที่เราต้องการจริงๆเพียง 15%15% มาจากไหนครับปกตินี่มีโรงไฟฟ้าทั้งหมดในแต่ละปีจะต้องหยุดประมาณ1เดือนเมื่อหยุด1เดือนเนี่ยก็จะต้องมีไฟฟ้าที่เหมือนกับว่าคุณเต็มกำลังเท่าไหร่คุณพัก1เดือนไปคำนวณแล้วประมาณ 15% เป็นไฟฟ้าสำรองแต่ว่าขณะนี้มีไฟเกินอยู่นะครับ 54% ข้อผูกพันเหล่านี้มันไปผูกพันกับสัญญาของผู้ผลิตไฟฟ้าซึ่งก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างไม่ง่ายนักในการจัดการแต่อย่างไรก็ตามมันมีวิธีในการเจรจาหรือการจัดการในการบริหารด้านการเงินนะครับในขณะนี้เพื่อที่จะปรับเรื่องของผ่อนทุกถ้าตระหนักถึงว่าพลังงานคือปัจจัยสำคัญในเรื่องของเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ความครองชีพของประชาชนเรื่องนี้ต้องรัฐต้องผ่อนปลนหาวิธีในการจัดการซึ่งเราคิดว่าเราทำได้
นะครับผมว่าเรื่องของน้ำมันเนี่ยเรื่องของไฟฟ้าคือจะต้องมีการปรับลดเจรจาในเรื่องโครงสร้างขณะเดียวกันระยะยาวนี่นะครับแหล่งแก๊สธรรมชาติที่เป็นอยู่ในสมบัติของคนไทยนะครับจะต้องใช้ให้มีประสิทธิภาพที่ผ่านมาเนี่ยมันปล่อยให้การลงทุนเนี่ยชะงักไป3ปีเพิ่งมาเริ่มลงทุนใหม่นะครับด้วยเหตุผลทางการบริหารนะครับขณะเดียวกันสำหรับเราในระยะยาวตั้งแต่สมัยผมเป็นรัฐมนตรีพลังงานนะครับก่อนปี48เราได้มีการเจรจาค้างกันไว้กับเขาเรียก JDA คือ Joint Development Area ระหว่างไทยกัมพูชาซึ่งปัจจุบันนี้ข้อตกลงข้อขัดแย้งเท่าที่ได้สืบทราบมาได้บรรลุถึงข้อตกลงพอสมควรนะครับหมายถึงว่าข้อที่ตกลงกันไม่ได้เนี่ยมันไปแล้วนี่ผ่านมา20ปีซึ่งถ้าเราเป็นรัฐบาลต่อเนื่องถ้าเราเป็นรัฐบาลในครั้งนี้คิดว่าจะเริ่มปลดเปลื้องแล้วก็หาแหล่งแก๊สที่เป็นสมบัติของคนไทยนะครับร่วมกับกัมพูชามาใช้ในเรื่องนี้ก็จะผ่อนปลนค่าใช้จ่ายในระยะยาวได้ในขณะเดียวกันเนี่ยในโครงสร้างของการบริหารไฟนะครับปัจจุบันเนี่ยไฟทั้งหมดไฟฟ้าไม่ออกันอยู่นะครับโครงสร้างของค่าไฟทั้งหมดเนี่ยการผลิตเนี่ยนะครับโรงไฟฟ้าผลิตอยู่ 60% สายไฟฟ้า 25% นะครับรวมกันแล้วเป็น 85% แล้วใช่ไหมครับที่เหลือเป็นรีเซิร์ฟ 15% แต่นี้อันนี้เป็นโครงสร้างปกติถ้าเราสามารถกระจายโรงไฟฟ้าออกไปนะครับให้ใกล้กับความต้องการเราสามารถที่จะประหยัดส่วนของ 25% นั้นออกไปทำให้ค่าไฟถูกนั่นเป็นทิศทางที่ควรจะทำต่อไปซึ่งปัจจุบันเราสามารถส่งเสริมการไฟฟ้าแบบจากแสงแดดหรือว่าไฟฟ้าแบบ เรียกว่า renewable นะครับไฟฟ้าสะอาดได้โดยปรับโครงสร้างวิธีคิดนี่เป็นสิ่งที่อยู่ในแผนที่เราจะต้องจัดการทั้งระยะสั้นและระยะยาวต่อไปเรากำลังบอกว่าเราคือคนที่เข้าใจและทำได้จริงข้อถัดไปคือเรื่องน้ำมันเรื่องน้ำมันปัญหาอยู่ที่โครงสร้างนะครับตั้งแต่เรื่องโครงสร้างราคาน้ำมันที่ใช้มาสมัยที่เราเปิดโรงกลั่นนะครับตั้งแต่ปีไทยออยล์โรงแรกนะครับเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อให้ส่งเสริมให้มีการลงทุนเราก็ไปสร้างราคาที่ให้จูงใจนักลงทุนโดยบวกค่าขนส่งนะครับว่าถ้าเทียบกับค่าขนส่งว่าค่าขนส่งต้องส่งมาจากสิงคโปร์เพราะนั้นค่าขนส่งเหล่านี้ไม่เกิดขึ้นแล้วนะครับง่ายๆดึงออกได้2ในโครงสร้างเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายด้านเงินภาษีสัมปทานมิตรบวกกับค่าภาษีกองทุนซึ่งสามารถปรับลดได้นะครับเราต้องบริหารเหล่านี้ให้พอเหมาะนะครับเรามั่นใจว่าถ้าเราเป็นรัฐบาลเราสามารถคุมราคาให้ในราคาดีเซลไม่เกิน30บาทนะครับเพราะการปรับแบบนี้ให้มันพอเหมาะกับการเติบโตและแปรผันตามการเติบโตต่อไปนะครับเพราะนั้นเรื่องน้ำมันเนี่ยเราคิดว่าเป็นอย่างนี้3นะครับผมว่าแก๊สหุงต้มที่เรากำลังพูดกันอยู่ท่านทราบไหมครับวันนี้ณวันที่9เมษายนนะครับราคาของการกองทุนชดเชยราคาน้ำมันนะครับมีมูลค่ามีค่าใช้จ่ายติดลบอยู่ 89,800 ล้านบาทเราก็นึกว่าไปชดเชยราคาน้ำมันเพราะว่าราคาน้ำมันต้องไปขนมาจากที่ผ่านแล้วมันมีค่าน้ำมันแพงเนื่องจากเรื่องสงครามรัสเซียกับยูเครนปรากฏว่าชดเชยราคาน้ำมันเหลือเพียงติดลบ 42,921 ล้านบาทในขณะที่ชดเชยแก๊ส LPG คือแก๊สหุงต้ม 46,879 ล้านบาทแปลความว่าวันนี้เนี่ยที่เรากำลังชดเชยไปชดเชยมาในที่สุดเราไปบริหารจัดการจนชดเชยแก๊สหุงต้มมากกว่าแก๊สหุงต้มเนี่ยที่จริงมีการจัดการอย่างนี้ครับแก๊สที่เกิดขึ้นที่ขุดวันนี้เนี่ยเราต้องที่ไปชดเชยเยอะเพราะต้องนำเข้าในขณะที่แก๊สที่เกิดขึ้นในอ่าวไทยเรายังผลิตได้อยู่แต่ส่งให้บริษัทหรือโรงงานปิโตรเคมีเพราะฉะนั้นถ้าเราบริหารจัดการนะครับสามารถเอาแก๊สที่ราคาถูกกับแพงมาถัวกันให้ดีนะครับมันไม่ใช่ว่าคนที่ผิดแล้วเอากำไรได้บริษัทที่ผลิตและกำไรได้เยอะๆนะครับเอาแก๊สราคาถูกแล้วทิ้งแก๊สราคาแพงที่ต้องนำเข้าให้คนไทยให้ประชาชนใช้ดังนั้นการบริหารจัดการอย่างนี้เชื่อว่าเราจัดการได้ทันทีนะครับผมพูดถึง3เรื่องใหญ่เพราะอยากให้สร้างความมั่นใจว่าเราคือผู้ที่เข้าใจรัตนักเรื่องนี้ก่อนเราทำงานใกล้ชิดกับผู้ประกอบการเรารู้ว่าสามารถจัดการอย่างไร
เราจะต้องผ่านการเจรจาและแก้ปัญหาทั้งระยะสั้นระยะยาวนะครับภายใต้ปรัชญาสำคัญของเราก็คือว่าเราสำหรับประชาชนนะครับเราเพิ่มรายได้ลดรายจ่ายขยายโอกาสสิ่งที่เรากำลังทำเรื่องค่าน้ำมันนี้กลายเป็นเรื่องสำคัญในการที่ลดรายจ่ายและเพิ่มศักยภาพไปในตัวร้านบริษัทโทษนี่เป็นน้ำมันคือต้นทุนสำคัญของภาคการผลิตไม่ว่าจะเป็นโรงงานภาคการผลิตหรือภาค SME ทั้งหมดเพราะนั้นถ้าเราปรับตรงนี้นะครับก็จะทำให้เขามีโอกาสที่ทำงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ผลิตของและประชาชนใช้สินค้าใช้บริการในราคาที่ถูกลงคุณจะเชิญคนต่างประเทศมาสมมตินะครับค่าใช้จ่ายในเรื่องโรงแรมอะไรต่างๆมันก็สามารถที่จะสู้กันได้แล้วมีรายได้ที่เพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นย้ำอีกทีเรื่องนี้นะครับเราเป็นเรื่องเราพรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่ตระหนักถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นๆและเราทำเป็นมีแผนการที่ชัดเจนย้ำว่าเรายังยืนยันลักษณะอย่างนี้อยู่คิดเป็นคิดใหญ่แล้วทำได้จริงขอบคุณครับขออนุญาตเพิ่มเติมว่าที่ถ้าคุณศักดิ์สิทธิ์เนี่ยนะครับศักดิ์สิทธิ์ต้องอธิบายเพิ่มเติมนี้เหตุผลก็เพราะว่าในโซเชียลมีเดียมีการเต้าเรื่องนี้ว่าเป็นเหตุผลที่มาจากรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์แต่ข้อเท็จจริงก็คือว่าปกติเนี่ยเขาต้องทำแผนพัฒนาเขาเรียก PDP คือ Power Development Plan ล่วงหน้าเพราะว่าการทำโรงไฟฟ้ามันต้องยิงคิดยาวๆนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงหลังการรัฐประหารแล้วเศรษฐกิจโตไม่เป็นตามเป้าแล้วยังไปเซ็นสัญญาต่อนะครับโดยที่ไม่ได้ดูรายละเอียดในการเจรจาเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่แปลกและโดยเฉพาะในภาคที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปอันนี้เป็นภารกิจที่เราได้เตือนไว้หลายทีในการอภิปรายไม่ไว้วางใจแต่ก็ยังยืนเหมือนเดิมนะครับทำลองไม่รู้ร้อนแต่เพิ่งจะมาคิดออกกันวันนี้เพราะนั้นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นในช่วงนี้ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยเราเป็นสุภาพบุรุษเราก็รับแล้วเอาข้อเท็จจริงมาโต้กันนะครับเราไม่ใช่เป็นการกล่าวหาหรือว่าคือมาสร้างวาทกรรมหรือมาพูดกันง่ายๆหลักการใหญ่เราเชื่อว่าประชาชนมีความเฉลียวฉลาดและเข้าใจเรื่องนี้ดีครับอันนี้ต้องเข้าใจนะคือมันอยู่ภายใต้การดูแลของรัฐบาลนะครับถ้ารัฐบาลสร้างอันนี้ก็เป็นผลของตัวเองนะที่ตัวเองมันอยู่ๆไปทำให้ราคาแพงแล้วตัวเองบอกว่าทำราคาถูกได้ผมว่าอันนี้ก็ไม่น่าจะจริงไม่น่าจะใช่อย่างนั้นแต่น่าจะเป็นเพราะว่าความที่อาจจะไม่ค่อยถนัดในการที่บริหารหรือปล่อยให้เป็นไปเอง cost pass through อย่างที่ว่าก็คือว่าปกตินี่ก็คือปล่อยไหลๆไม่มีคำว่าประสิทธิภาพในหัวใจครับแล้วก็จริงๆแล้วเดือนหน้านี้ก็จะขึ้นไปอีกนะครับผมค่า FT จะขยับขึ้นเหลือประมาณ 5% นี่เตือนอีกทีแล้วนะครับคือผมว่าใครทำงานอยู่นี่ก็เพื่อช่วยไปดูแลตัวเองก่อนจะไปคิดหาเสียงด้วยคำวาทกรรมสวยๆนะครับผมเห็นแล้วแปลกใจมากพรรคที่ในรัฐบาลทั้งหลายนี่ออกมาหาเสียงด้วยแพ็กเกจที่ genius มากเลยนะครับโอ้โหแบบถ้าเราคิดไม่ออกเลยจะทำยังไงผมเติมอีกเรื่องนึงครับตะกี้มีคนฝากบางทีมีสื่อสารมวลชนก็ไปเห็นว่าเรามีค่าใช้จ่ายที่ส่งไปที่กกต.เท่านั้นเท่านี้ขอเรียนให้ทราบว่านะครับปกติการส่งนี่คือแผนที่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญนะครับในรัฐธรรมนูญอันนี้เนี่ยการแผนที่เกิดขึ้นหรือแผนงบประมาณที่เกิดขึ้นนะครับมันคิดสำหรับ4ปีถ้าคำนวณเร็วๆนะครับกรอบงบประมาณทั้งหมดมันมีถ้าคิดปีนี้เป็นฐานเท่านั้นนะฮะไม่ต้องเติบโตคือ3คูณ4เท่ากับ12ล้านล้านนะครับมันไม่ได้ว่าเอามาหาเสียงแล้วมาใช้ถล่มในปีเดียวไม่ใช่ครับเป็นวิธีบริหารที่เข้าใจจากกรอบตัวนี้ประการที่2พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่คิดว่าเรื่องของรัฐคือส่วนที่ทำหน้าที่บริหารเพื่อให้เศรษฐกิจเติบโตเศรษฐกิจเติบโตนอกจากนั้นในการบริหารเหล่านั้นค่าใช้จ่ายบางเรื่องจะเป็นของหน่วยงานหรือภาคเอกชนที่ร่วมมาสมทบด้วยนะครับซึ่งเรามีกฎหมายต่างๆได้ดีเรายืนยันว่าเราเองเป็นคนบริหารแล้วยึดตามหลักของกรอบวินัยการเงินการคลังอย่างดีที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นไม่ได้พูดขึ้นลอยๆผมว่าประวัติของการบริหารนะครับในสถานะของผมเคยอยู่ร่วมรัฐบาลของอดีตนายกทักษิณนะครับ6ปีเราได้สามารถป
ลดเปลื้องหนี้สินของ IMF แปลว่ารายได้มากกว่ารายจ่ายก่อนกำหนด2ปีแถมยังสามารถปีสุดท้ายสามารถทำให้ได้ถึงงบขั้นงบสมดุลนะครับแปลความว่าเราหาเงินจากภาษีได้เท่าไหร่นะครับก็สามารถมาใช้ในงบประมาณได้นายกยิ่งลักษณ์ก็เช่นกันนะครับงบประมาณขาดดุลน้อยลงเรื่อยๆแต่มารัฐประหารเสียก่อนนะครับเพราะนั้นเรายืนยันว่าเราเคารพและก็ปฏิบัติตามกรอบวินัยการเงินการคลังการที่หลายพรรคออกมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการยกเลิกค่า FT การปรับลดเป็นตัวเลขอย่างนี้ครับมันจะทำได้จริงไหมครับคำว่า FT แปลว่าอะไรรู้ไหมครับเขาเรียกว่าfuel tariff แปลว่าค่าเชื้อเพลิงที่ใช้จริงแต่กำลังบอกว่าค่าใช้จ่ายตัวฐานนะครับคือค่าใช้จ่ายของโรงไฟฟ้าที่สร้างขึ้นคือพูดไปพูดมาเนี่ยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเขาเข้าใจโครงสร้างจริงๆหรือไม่เพราะนั้นผมว่าพูดอะไรก็พูดได้แต่ทำเป็นหรือเปล่ารู้สึกว่าพรรคการเมืองหลายพรรคเก่งในการวิจารณ์คนอื่นแต่ไม่ได้ดูตัวเองนะครับคือเสียงต่างๆนี่ออกมาจากคนที่ไม่รู้ว่าจงใจไม่รู้หรือเปล่านะครับแต่ต้องเห็นใจเพราะว่าเอกสารที่ไปว่อนกันอยู่นี่นะเป็นไม่ใช่เป็นแล้วไปศึกษาตีความไม่ใช่เป็นเอกสารทางการของเรานะครับเพียงแต่มีการศึกษาสมมติว่าเรากำลังคิดเรื่องนี้อยู่กำลังศึกษาครึ่งๆกลางๆอยู่แล้วก็บอกว่าจะทำอย่างไรยังไม่ทันสรุปเลยก็ไปเอาเอกสารชุดนี้มาวิจารณ์กันใหญ่ผมแก้อย่างนี้นะครับข้อกล่าวหาที่1นะครับบอกว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินของที่เป็นดิจิทัลเคอร์เรนซีก็เรียนให้ทราบตรงๆว่าเราไม่เอาใหม่นะครับข้อกล่าวหานั้นอ้างว่าเป็นเพื่อไทยคอยเหรียญเพื่อไทยไม่ใช่ผมว่าไม่ใช่นะครับอันนั้นเป็นความเข้าใจผิดเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นคือเหรียญที่ออกโดยรัฐบาลไม่ใช่ดิจิทัลเคอร์เรนซีไม่ใช่สกุลเงินใหม่นะครับไม่ใช่สกุลเงินที่ไปเข้าใจกันแล้วไปเข้าใจแลกเปลี่ยนไปใช้ข้างนอกประเทศแลกกันจนกระทั่งมีมูลค่าแกว่งอันนั้นเป็นข้อความเข้าใจผิดที่หนึ่งนะครับเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นให้เรียนให้ตรงๆว่ามันคือมูลค่าของเงินไม่ได้ขึ้นเป็นดิจิทัลไม่ใช่ดิจิทัลเคอร์เรนซีต่างหากแต่เป็นเงินที่เกิดขึ้นตามกฎหมายต่างๆที่เป็นไปได้ของในประเทศไทยเรื่องที่2ได้มีการอันนั้นเป็นข้อสำคัญนะครับข้อที่2ก็กล่าวพูดทำนองว่าเราจะไม่มีเงินนะครับให้เรียนให้ทราบว่าเราได้มีการประมาณการกันชัดเจนนะครับในขณะนี้เราก็ดูที่มาของแหล่งเงินซึ่งไปรายงานอยู่ในสิ่งที่ส่งไปให้กับกกต.แล้วเราได้ดูประมาณการจากของจริงนะครับว่าการประมาณการของปีหน้าจะมีงบประมาณอย่างไรหมวดไหนอย่างไรแล้วเราสามารถจัดมาวางไว้เป็นหลักประกันของมูลค่านี้นะครับ 560,000 ล้านจากยอดวงเงินทั้งหมดนะครับในเบื้องต้นไม่มีความจำเป็นต้องไปกู้เงินเพิ่มนะเพื่อโปรเจกต์นี้นะครับเพราะว่าปกติการงบประมาณเนี่ยพองบขาดดุลเขาต้องกู้เงินถึงแล้วแต่ไม่ได้เกิดขึ้นเนื่องจากโครงการนี้แต่เป็นการบริหารจัดการของเราจัดวางให้ถูกต้องครับและจะไม่มีการขึ้นภาษีเพื่อโปรเจกต์นี้เหมือนกันแล้วอันที่3ที่ไปกล่าวหาว่าต้องขึ้นภาษีเนี่ยไม่ใช่นะครับเพราะเราไม่ได้เราใช้เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจไม่ใช่ใช้เพื่อแจกเป็นสวัสดิการเหมือนอย่างแล้วแจกเป็นเดือนๆแจกตลอดไปไม่ใช่ครับมีอายุ6เดือนเท่านั้นนั่นหมายถึงว่าใช้ในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับครั้งเดียวแล้วหมดไปไม่มีผลต่อเนื่องไปที่ไปวันนี้หลายพรรคก็คำนวณกันจริงๆนั่นคือจ่ายตลอดไปซึ่งคำนวณยาวๆเนี่ย4ปีเนี่ยบวมเลยผมต้องขอบคุณอาจารย์สมชัยศรีสุทธิยากรที่ไปเปรียบเทียบแล้วใช้คำว่าของพรรคเพื่อไทยนั้นเด็กๆการมีข้อวิจารณ์ว่ามันจะเป็นเรื่องเงินเฟ้อปัจจุบันนี้ต้องเข้าใจว่าเงินเฟ้อที่เกิดขึ้นเนี่ยนะมันเฟ้อโดยที่ยังไม่มีโครงการนี้แล้วคงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือราคาสินค้ามันขึ้นไปรอแล้วนะครับเป็น cost pushinflation แปลว่าเกิดขึ้นเนื่องจากราคาของแพงเกินไปจนไม่มีกำลังซื้อล่าสุดตะกี้ในแบงกอกโพสต์ผมเพิ่งเห็นว่าไอ้โรงงานเนี่ยนะครับมี capacity utilization แปลว่าโรงงานเนี่ยสมมติว่าสามารถผลิตของได้ 100% ขณะนี้ผลิตลดลงเหลือประมาณ 60% กว่ายังมีให้เหลือให้ผลิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามี
คนไม่กล้าซื้อพอมีกำลังซื้อโรงงานก็จะดีขึ้นไปด้วยแล้วโรงงานดีขึ้นก็สามารถซื้อของวัตถุดิบมาด้วย SME ต่างๆที่อยู่ในสายงานก็มาด้วยแรงงานก็เพิ่มขึ้นด้วยดังนั้นเนี่ยในมาตรการนี้เป็นมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเราไม่ใช่เป็นใช้เป็นประเทศแรกนะครับมีหลายประเทศใช้มาแล้วนะครับและอันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุผลที่กล่าวข้างต้นนี้จึงคิดว่าไม่ใช่เป็นการทำให้เงินเฟ้อเพิ่มขึ้นแต่ว่าเป็นการที่ทำให้เราสามารถเพิ่มกำลังได้เพิ่มความต้องการไปใช้กำลังการผลิตแล้วสามารถผลิตได้เพิ่มขึ้นในขณะเดียวกัน 60% ของประชากรของเราเนี่ยมีรายได้ต่ำกว่าตรงนี้เมื่อเป็นอย่างนี้เนี่ยนะครับเขาจะใช้สมมติว่าเขาได้เงินมาใช้จ่ายนะครับขณะเดียวกันเขาก็มีเงินเหลือไปลงทุนโดยเฉพาะเกษตรกรถ้านึกดูในบ้านครัวเรือนหนึ่ง3คนสมมตินะครับ3หรือ4คนคุณมี 3-4 หมื่นบาทสำหรับใช้เป็นต้นทุนในการผลิตเพราะนั้นในทางเศรษฐศาสตร์แล้วอันนี้ถือว่าเป็นซัพพลายไซด์คือนอกจากนี้แล้วคือถ้าเทียบกับหลายๆท่านอาจจะไปเทียบกับที่อเมริกาที่มันเกิดเงินเฟ้อแต่ว่าสถานการณ์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับตอนนั้นเนี่ยถ้าจำได้เกิดเหตุคือโรงงานปิดการขนส่งทุกอย่างปิดจากโควิดทำให้เขาไม่มีของมันไม่มีสินค้าอยู่ในตลาดพอมีการอินเจกเงินเข้าไปปุ๊บเนี่ยของมันก็ขาดตลาดราคามันก็เลยปรับขึ้นถูกไหมครับอีกด้านนึงก็คือด้านพลังงานนะครับแต่ของเราตอนนี้กำลังการผลิตมันกลับมาแล้วนะครับผมการขนส่งสมัยก่อนถ้าจำได้คอนเทนเนอร์ส่งออกอะไรพวกนี้ติดไปหมดมันก็เลยทำให้มีคอสพุชอย่างที่คุณหมอบอกแต่ตอนนี้มันกลับมาเป็นในสภาพเกือบจะปกติแล้วนะครับผมทุกคนมีแคปซิตี้เหลือที่จะผลิตเพิ่มอีกด้านนึงคือด้านค่าใช้จ่ายถ้าเราไปดูบาสเกตออฟกู๊ดหรือกระตะกร้าของที่ใช้ในการคำนวณเงินเฟ้อนะครับเกือบ 40% ครึ่งนึงมัน20กว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นค่าพลังงานซึ่งคือที่เราแถลงไปเมื่อกี้คือตัวที่จะดันเงินเฟ้อจริงๆคือตรงนี้อีกด้านนึงคือพวกเคหสถานคือบ้านที่อยู่อาศัยอะไรพวกนี้ทีเนี้ยเงินดิจิตอลวอลเล็ตของเราเนี่ยไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับ2ตัวนี้ใช่มั้ยครับเพราะฉะนั้นมันจะกระจายออกไปในสินค้าหลายอย่างมากเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีคอนเซนเทรชันในแต่ละหมวดให้มันเกิดเงินเฟ้อขึ้นมาอาจารย์อธิบายคือตะกี้เอาอย่างนี้ก่อนนะครับปกติเศรษฐกิจต้องโตต้องอาจจะต้องใช้พลังงานเพิ่มขณะนี้เรามีถ้าดูแล้วเนี่ยกำลังการโรงไฟฟ้าเราเกินกับกลายว่าจะใช้เพิ่มการผลิตที่ต้องการใช้ไฟศักยภาพเกินนี้ได้อย่างไรผมไม่ได้บอกว่าเราจะโตไปตามนั้นนะคือต้องกลับมาดูหันกลับมาดูว่าโอเคถ้าเราสมมติว่าเรากระตุ้นเศรษฐกิจโตใช่ไหมครับพลังงานต่างๆก็จะถูกใช้มากขึ้นในขณะนี้มีหลายวิธีนะครับอย่างเช่นขณะนี้กำลังไฟฟ้าที่เกินขึ้นนะครับมีถ้าภาคถ้าเราเปลี่ยนจากการใช้รถที่กินน้ำมันมาเป็นรถใช้ไฟฟ้าเข้าใจไหมฮะไอสิ่งที่เขาเกินอยู่ 50% ก็จะถูกใช้ไปด้วยต้องวางแผนพวกนี้ให้ดีครับทุกเรื่องนี้มันผูกเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันแต่ที่ค่าไฟฟ้าที่เกิดขึ้นจากการผลิตตามความจำเป็นของฝั่งดีมานด์ไซด์แต่โรงไฟฟ้าที่สร้างไว้มันเกินกว่าความโรงไฟฟ้านะครับโรงไฟฟ้าเหล่านั้นยังไม่ต้องไปปั่นเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยเท่ากับว่าโรงงานเราเนี่ยโรงงานเราใหญ่กว่าตลาดใช่ไหมครับเพราะนั้นเนี่ยพอเรากระตุ้นเศรษฐกิจก็เท่ากับการที่ลดภาระตัวนี้ไปด้วยแล้วเราอย่างที่ประกาศไว้ถ้าหากว่าเราทำให้เศรษฐกิจโตเฉลี่ย 5% ใช่ไหมครับฐานตัวนี้ก็ใหญ่ขึ้นแล้วก็การใช้อะไรเขาเรียก idle capacity คือศักยภาพที่ยังเหลืออยู่เนี่ยใช้ได้มากขึ้นก็ทำให้ประเทศมี efficiency ดีขึ้น